วัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับดิฉันกุลนิภาตึ้งสกุลในรายการสี่แยกมหาชัยรายการที่จะนำเสนอประเด็นต่างๆที่น่าสนใจและเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราค่ะเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้นะคะนอกจากการทำบุญตามประเพณีแล้วพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็สามารถสร้างบุญเพื่อตัวเองและคนรอบข้างได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นก็คือการงดเหล้าเข้าพรรษาซึ่งปีนี้นะคะเน้นรณรงค์เทศกาลพักตับให้ตับได้พักผ่อนเพราะทำงานหนักจากการดื่มเหล้าหากปฏิบัติได้อย่างเคร่งครัดระหว่าง3เดือนก็อาจเป็นสัญญาณที่ดีนะคะในการเลิกเหล้าตลอดชีวิตในส่วนของพระสงฆ์เองก็ต้องอยู่ในศีลอยู่ในธรรมอย่างเคร่งครัดมากกว่าคฤหัสถ์กิจกรรมต่างๆที่ต้องทำในวันเข้าพรรษาครั้งนี้มีรูปแบบและเนื้อหาสาระอย่างไรบ้างติดตามได้ในรายการสี่แยกมหาชัยในสัปดาห์นี้ค่ะเป็นประจำทุกปีเมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงวัดวาอารามต่างก็จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและก็เป็นประจำทุกปีเช่นกันที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจะจัดกิจกรรมงดเหล้ารับเทศกาลเข้าพรรษาในครั้งนี้ด้วยโดยได้เปิดเผยว่าในช่วงเข้าพรรษาปีที่แล้วมีจำนวนคนงดเหล้าครบพรรษา 31,438 คนโดยมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ600ชุมชนส่วนปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มชุมชนมีส่วนร่วมอีกจังหวัดละ1ชุมชนรวมเป็น677ชุมชนเพราะขณะนี้การดื่มสุราของคนไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งนี้ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2557พบว่าคนไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจำนวน 54.8 ล้านคนดื่มเหล้า 17.7 ล้านคนในจำนวนนี้เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง4เท่าและเป็นกลุ่มคนวัยทำงานนอกจากนี้ยังพบด้วยว่าเป็นการดื่มทุกวันถึง 26.2%ส่วนประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีคนนิยมดื่มมากที่สุดคือเบียร์รองลงมาเป็นสุราทั่วไปและเหล้าขาวสำหรับอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มสุราอยู่ที่20ปีสาเหตุของการดื่มสุราก็คือเพื่อเข้าสังคมสังสรรค์รองลงมาคือตามอย่างเพื่อนและอยากทดลองดื่มและในช่วงเข้าพรรษาปีนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ได้เชิญชวนรัฐบาลองค์กรต่างๆและประชาชนลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาโดยปีนี้ใช้แนวทางรณรงค์ภายใต้ชื่อเทศกาลพักตับขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำขวัญวันงดดื่มสุราประจำปีนี้ว่าครอบครัวเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลสุราผ่าชาติเจริญโดยเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครได้ทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่ให้มีการดื่มเหล้าในช่วงเข้าพรรษารวมถึงเทศกาลสำคัญต่างๆและมีความหวังว่าบุคคลนั้นจะเลิกเหล้าได้ตลอดชีวิตไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นเพราะคำว่างดอาจเปลี่ยนเป็นคำว่าเลิกเลยก็ได้ซึ่งหากคนที่ติดเหล้าอาจทำให้ครอบครัวนั้นแตกแยกได้เรื่องงดเหล้าเข้าพรรษาก็ความจริงเหล้าก็เป็นหนึ่งในศีลข้อที่5ก็คือทำให้เราดื่มเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยผลพวงที่ตามมาก็คือทำให้เสียสมาธิเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะทำสิ่งต่างๆได้ดีเพราะสมาธิเราสูญเสียไปกับการดื่มเครื่องดื่มของเมาต่างๆนะครับก็การที่เรามาเชิญชวนให้ประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษาก็คือให้กลับมามีสมาธิมีสติสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพร่างกายเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทำไปทำลายส่วนต่างๆของร่างกายหลายส่วนโดยเฉพาะในคอนเซปต์ของปีนี้เรื่องของการงดเหล้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการพักตับเพราะตับต้องทำงานมากนะครับเพราะว่าการดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยทำให้ตับเนี่ยทำงานเผาผลาญมากเกินไปฉะนั้นช่วงเข้าพรรษาแค่3เดือนเนี่ยพักซะบ้างทำให้ตับได้มีการฟื้นฟูนะพอเรามีการฟื้นฟูแล้วปุ๊บสุขภาพก็จะแข็งแรงและต่อมาคุณจะเลิกตลอดพรรษาหรือเลิกตลอดชีวิตไปก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าไม่เลิกก็จะได้เบาลงผลที่ตามมาอีกอย่างก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวเพราะการงดเหล้าเข้าพรรษาเนี่ยเราไม่ได้เอาเงินไปซื้อเหล้า
อย่าลืมว่าเหล้าขวดหนึ่งเนี่ยก็ไม่เดี๋ยวนี้ราคาไม่ต่ำแล้วนะประมาณ200กว่าขึ้นไปถูกๆก็นะ200กว่าขึ้นไปทีนี้พอพูดถึงเรื่องของเหล้าเบียร์ราคาที่มันค่อนข้างสูงเนี่ยเราซื้อทุกวันทุกวันกินทุกวันวันหนึ่งเราเซฟได้เงิน200บาทเนี่ยถือว่าเยอะนะเพราะคนที่มีรายได้ต่ำๆก็วัน300ถ้าเราไปซื้อเหล้าสัก200มันจะเหลืออะไรใช่ไหมแถมยังมีเรื่องค่ากับข้าวกับแก้มอะไรต่างๆที่เขาซื้อมาเพื่อทานร่วมกันทำให้ครอบครัวในเศรษฐกิจในครอบครัวเนี่ยสูญเสียไปเยอะเลยแทนที่จะเอาเงินที่ไปซื้อเหล้าซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเอามาช่วยในเศรษฐกิจของครอบครัวซื้อของดีๆให้ลูกกินให้ครอบครัวกินนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นการช่วยทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวเนี่ยดีขึ้นถ้าหากว่าเรางดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีต่อครอบครัวเข้าพรรษานี้นักดื่มหลายรายอาจจะมีความตั้งใจที่จะเลิกเหล้าในช่วง3เดือนซึ่งที่ผ่านมาสถิติคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ก่อเหตุอาชญากรรมและเกิดอุบัติเหตุสูงมากที่สำคัญเป็นการทำลายครอบครัวสามีดื่มเหล้าก็ทำร้ายทุบตีภรรยาติดหนี้ติดสินนำเงินไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินจนเงินใช้จ่ายในครอบครัวไม่พอเพราะหมดไปกับการซื้ออบายมุขพวกนี้นอกจากนั้นปีนี้ได้มีการรณรงค์พักตับเพราะตับเป็นอวัยวะภายในที่สำคัญเมื่อดื่มเหล้าเข้าไปมากๆก็ย่อมมีผลโดยตรงต่อตับทำให้ตับแข็งและมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับได้ซึ่งเป็นมะเร็งอีกชนิดที่มีอันตรายอย่างมากเพราะเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยสำหรับวิธีงดเหล้าให้ตับได้พักครบพรรษาประกอบด้วยการสร้างแรงจูงใจหาเหตุผลเพื่อจูงใจให้งดเหล้าเช่นงดเหล้าเพื่อสุขภาพครอบครัวคนรักหรือคนที่เคารพนับถือหรืออาจจะหาแรงบันดาลใจไม่ว่าจะคุยกับคนที่เคยติดเหล้าแล้วเลิกได้สำเร็จต่อมาคือการตั้งใจจริงตั้งใจแน่วแน่เข้าพรรษานี้ต้องงดเหล้าได้หรืออาจจะใช้การแสดงตนตั้งปณิธานหรือการบอกกับคนใกล้ชิดและขอกำลังใจซึ่งผู้ที่ต้องการงดและเลิกเหล้าต้องการกำลังใจจากคนรอบข้างเป็นอย่างมากยิ่งมีคนให้กำลังใจก็จะยิ่งงดเหล้าได้ง่ายขึ้นรวมถึงการรู้จักปฏิเสธให้เป็นควรฝึกปฏิเสธให้มั่นเมื่อมีคนชวนดื่มเช่นช่วงนี้ไม่ดื่มงดเหล้าเข้าพรรษากำลังเลิกเหล้าเพราะกลัวเป็นโรคตับแข็งหรือหมอสั่งงดดื่มเป็นต้นนอกจากนี้ยังต้องมีการหากิจกรรมทำยามว่างผู้ที่จะงดเหล้ากิจกรรมยามว่างต้องมีเพราะถ้าหากไม่มีก็จะนึกถึงเหล้าตลอดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่หากิจกรรมที่สร้างสรรค์ทำเช่นไปกินข้าวดูหนังฟังเพลงไปเข้าวัดทำบุญออกกำลังกายและดูแลตัวเองด้วยอาหารที่ครบ5หมู่และการหลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยงควรหลีกเลี่ยงในสภาวะแวดล้อมที่จะทำให้อดใจไม่ไหวและต้องกลับไปดื่มเช่นผับร้านอาหารเป็นต้นโดยอาจเปลี่ยนไปเข้าวัดทำบุญกับครอบครัวใช้ธรรมะเข้าช่วยให้งดเหล้าได้ทั้งนี้สามารถขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่ช่วยเหลือเลิกเหล้าเช่นศูนย์บริการข้อมูลฮอตไลน์กระทรวงสาธารณสุข1422และศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา1413นั่นน่ะพ่อใหม่ผมดีกว่าพ่อเก่าตั้งเยอะพ่อคนเก่าวันๆเอาแต่เมาไม่เคยช่วยแม่เลยรักเล่ามากกว่าผมอีกดีนะที่แม่ได้พ่อใหม่พ่อที่รักผมกับแม่มากกว่าเล่าพรรษานี้เปลี่ยนคนเมาเป็นคนใหม่ทำให้ได้นะครับอีกประการหนึ่งก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากความประมาทของตัวเองเช่นกรณีที่เราดื่มแล้วพบการเดินเหินที่มันไม่มีสติอาจจะพลาดพลั้งทำให้พลาดพลั้งหกล้มลื่นหรือก็แล้วแต่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะคนที่มีอายุสูงวัยหน่อยถ้าลื่นล้มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหัวสมองฟาดกับพื้นผลพวงที่ตามมาก็คือก็เป็นปัญหาต่อครอบครัวและสังคมสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการที่ชวนงดเหล้าก็คือเพื่อพักหลายๆสิ่งแล้วทำให้เศรษฐกิจในครอบครัวนี้ดีขึ้น
ก็คือเป็นแนวทางที่ทางคือข่ายพยายามที่จะรณรงค์ให้กับประชาชนมาร่วมกันอย่างน้อยๆ1ปีเนี่ยขอ3เดือนนะแต่จำนวนแค่3เดือนเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับในหลายๆมิติด้วยกันเช่น1มิติที่1ก็คือเรื่องของครอบครัวละนะครอบครัวได้มิติที่2คือสุขภาพร่างกายของเราได้มิติที่3คือเรื่องของสังคมได้และอีกประการนึงก็คือทำให้สติสมาธิของเรากลับคืนมาพร้อมที่จะลุยงานหนักๆต่อไปหลังจากออกพรรษาแล้วนี่คือส่วนหนึ่งครับของการเชิญชวนงดเหล้าเข้าพรรษาเข้าพรรษานอกจากการงดเหล้าของคฤหัสถ์แล้วในส่วนของพระสงฆ์ก็จะต้องปฏิบัติตนในช่วงเข้าพรรษาอย่างเคร่งครัดเช่นกันเพราะพระสงฆ์ถือเป็นผู้นำทางศาสนาหากไม่ประพฤติตนให้อยู่ในศีลในธรรมก็จะถือเป็นการขาดพรรษาค่ะวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธอีกวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนจะรำลึกถึงพระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาด้วยการน้อมนำปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนหรือปฏิบัติธรรมพร้อมกับรักษาประเพณีวัฒนธรรมเช่นการบวชพระเป็นพระภิกษุสงฆ์สืบทอดพระศาสนาการจำพรรษาในช่วงเข้าพรรษาเป็นเวลา3เดือนนับตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน8ไปจนถึงวันออกพรรษาวันขึ้น15ค่ำเดือน11พระภิกษุจะจำพรรษาอยู่ที่วัดไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามประวัติครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์ทรงรับเรื่องจากชาวบ้านว่าในฤดูฝนชาวนาเพาะกล้าต้นข้าวและในเวลาเดียวกันพระสงฆ์จะต้องเดินผ่านท้องนาเพื่อไปเผยแผ่คำสอนด้วยพระสงฆ์จะเหยียบย่ำต้นกล้าข้าวจนเสียหายด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ทรงแก้ปัญหาด้วยเห็นว่าฤดูฝนพระสงฆ์เดินทางไปมาลำบากและเป็นเหตุที่นาของชาวบ้านเสียหายจึงเป็นโอกาสดีที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้เป็นระเบียบให้พระสงฆ์ปฏิบัติด้วยการจำพรรษาที่วัดและในเวลานี้พระที่บวชก่อนแล้วจะเป็นผู้สอนพระที่บวชใหม่ส่วนพุทธศาสนิกชนทำความดีหรือทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่างได้ปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจให้สูงผ่านประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาคนชาวไร่ชาวนาเนี่ยที่เขาทำไร่ทำนาพอฝนตกเขาก็จะหว่านข้าวหว่านกล้าใช่ไหมพอเขาหว่านข้าวหว่านกล้าพอเริ่มจะขึ้นเนี่ยพระก็เดินไปทีเป็นร้อยๆบางที400 500องค์เนี้ยไปก็ไปเหยียบต้นข้าวต้นกล้าเขาตายหมดชาวบ้านก็ติฉินนินทาว่าสมณะพวกนี้วุ่นวายคือทำให้เขาเสียหายก็ติฉินนินทาพุทธเจ้าจึงเห็นเหตุอันเนี้ยว่ามันเป็นที่ติฉินนินทาก็เลยว่าหน้าฤดูฤดูฝนเนี้ยตั้งแต่กลางเดือน8ถึงกลางเดือน12เนี้ยพระควรจะอยู่เป็นที่ก็เลยให้พระอยู่ตรงไหนก็ได้ที่อยู่เป็นที่เป็นทางใครจะอยู่คนต้นไม้ก็ได้อยู่ในถ้ำก็ได้อยู่ในป่าช้าก็ได้อยู่ในวัดก็ได้ให้อธิษฐานเขตกำหนดอยู่เป็นที่เป็นทางว่า3เดือนนี้เราจะไม่ไปไหนจะไม่ไปค้างแรมที่ไหนจะได้ไม่ทำให้คนเขาเดือดร้อนพระครูสถิตสมณวงศ์ได้ให้ข้อคิดเรื่องการบวชช่วงเข้าพรรษาว่าปัจจุบันการบวชเอาพรรษานั้นหาได้ยากเพราะชายที่อายุครบบวชมักจะบวชกันแค่5วัน15วันน้อยนักที่จะบวชเป็นพรรษาซึ่งสะท้อนกลับไปให้ลูกหลานได้เห็นว่าขนาดคนเป็นพ่อยังบวชน้อยวันยังไม่ทันเรียนรู้หลักธรรมไม่มีธรรมะติดตัวแล้วจะนำหลักธรรมคำสอนไหนไปสอนบุตรหลานของตนเองแล้วก็เมื่อพระจำพรรษาแล้วเนี่ยมันก็ดีอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันก็คือพระพอในจำพรรษาก็มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนครูบาอาจารย์ก็อยู่กันที่เป็นทางครูบาอาจารย์จะได้สั่งสอนพระธรรมวินัยให้พระได้รู้ได้เข้าใจแล้วเกิดประโยชน์ตอนหลังๆเราก็เลยมีประเพณีว่าบวชใกล้ๆเข้าพรรษากันเพื่อจะเอาพรรษาสมัยก่อนเมื่อ 4-50 ปีก่อนนะใครบวชไม่ได้พรรษานี่พ่อแม่อายเขาทั้งตำบลเลยนะคนไหนบวชไม่ได้พรรษานี่ถูกนินทาว่าหูลูกบ้านนี้ไม่มีความอดทนอะไรเงี้ยอยู่ตั้งแต่พรรษาได้พรรษาแล้วต้องรอรับกฐินนะได้พรรษาแล้วยังศึกก็ยังโดนว่านะสมัยก่อนเนี่ย
ราะฉะนั้นพระก็เยอะอย่างที่วัดฉันเนี่ยแต่ก่อนนี้เป็นร้อยนะปีง80รูป90รูป100กว่าก็มีแต่มาปัจจุบันนี้เหลือแค่สัก50เพราะว่าบวช7วัน15วันไปกันหมดแล้วนี่มันก็เป็นเหตุที่ทำให้เสียพอพระบวชน้อยเนี่ยจะมีเวลาศึกษาพระธรรมวินัยก็ยากแล้วเมื่อไม่มีเวลาศึกษาพระธรรมวินัยแล้วเนี่ยเป็นเหตุทำให้สังคมเราแย่เพราะผู้ชายเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเมื่อหัวหน้าครอบครัวไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่รู้หลักธรรมที่พุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยจะเอาอะไรไปสอนลูกสอนหลานเด็กมันก็สังคมก็เลยแย่ลงเพราะพ่อเองเนี่ยก็บวชแค่7วัน15วันเนี่ยยังไม่ทันรู้อะไรเลยก็ไม่มีธรรมะติดตัวไปแล้วคุณจะไปสอนอะไรลูกอ่ะเมื่อไม่มีอะไรสอนลูกลูกมันก็ไม่รู้บาปบุญคุณโทษแล้วจะไปโทษลูกก็ไม่ได้นะเพราะเราเป็นพ่อเป็นแม่เราไม่รู้จักสอนเขาอ่ะแล้วจะบอกว่าลูกเราเกลูกเราไม่ดีไม่ได้นะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาเหมือนผ้าขาวใช่ไหมเราเอาสีอะไรไปป้ายมันก็เป็นสีนั้นนั้นพ่อแม่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์เป็นพ่อแบบเป็นไอดอลของลูกแล้วว่างั้นเนี่ยนะลูกเนี่ยมองพ่อมองแม่แล้วก็จำเนี่ยนี่พ่อแม่เป็นคนไม่รู้บาปบุญคุณโทษพ่อก็ไม่รู้หนักๆเข้าคนเป็นพ่อเนี่ยก็ต่อไปก็จะพูดกับลูกบวชก็แค่นั้นแหละพ่อบวชแล้วไม่มีประโยชน์เสียเงินหรือเปล่าเราจะคิดแบบนี้แล้วศาสนาก็จะรีบหมดไปอย่างรวดเร็วเลยส่วนการปฏิบัติตนของพระสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาจะต้องศึกษาเล่าเรียนพระธรรมทำวัดสวดมนต์อย่างเคร่งครัดมากขึ้นญาติโยมมาตักบาตรทำบุญกันเป็นประจำในทุกวันพระใครมีลูกมีหลานบวชอยู่ก็จะเข้าวัดกันมากในช่วงเข้าพรรษานี้อย่างไรก็ตามการทำดีไม่จำเป็นต้องทำแค่เฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นแต่สามารถทำได้ทุกวันทุกเวลาและสามารถทำได้ตลอดชีวิตเพื่อตนเองและครอบครัวพระสงฆ์ช่วงเข้าพรรษาก็มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนกันให้มากหน่อยพระใหม่ๆเข้ามาก็จะได้เรียนนักธรรมนักธรรมตรีนักธรรมตรีเนี่ยเขาเรียกว่านวกะภูมิเป็นภูมิของผู้ใหม่นักธรรมตรีเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็คัดลอกเอามาจากพระไตรปิฎกของพุทธเจ้าเอามาย่อๆให้เรียนสำหรับ3เดือนนี่จะได้เรียนรู้เรื่องวิชาที่จะเรียนมี4วิชาหลักๆวิชาวินัยก็คือเรียนเรื่องศีลของพระวิชาธรรมะก็ธรรมะที่เป็นพุทธเจ้าบัญญัติไว้เอาส่วนที่ง่ายๆหน่อยเอามาศึกษากันวิชาพุทธประวัติเรียนเรื่องประวัติของพุทธเจ้าว่าเป็นมายังไงแล้ววิชาให้เราเรียงความกระทู้ธรรมก็เหมือนกับหัดให้เราเทศให้เขียนบรรยายให้ข้อธรรมะมาข้อหนึ่งแล้วก็ให้เราบรรยายอธิบายให้คนฟังเช่นว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งของตนให้เราบรรยายไปสองหน้ากระดาษฟุตสแกปถ้าใครพอเรียนจบแล้วก็ไปสอบกันไปสอบสอบได้ก็เรียกว่าได้นักธรรมชั้นตรีใช้เวลาเรียนประมาณ2เดือนกว่าการงดเล่าเข้าพรรษานะคะไม่จำเป็นค่ะว่าจะต้องงดแค่ช่วงเข้าพรรษา3เดือนเพราะหากเลิกได้ตลอดชีวิตทั้งตัวเองและครอบครัวก็จะประสบแต่ความสุขเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาอีกครั้งส่วนพระสงฆ์เองหากปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัดในช่วง3เดือนนี้แล้วบุญกุศลทั้งหลายก็จะแผ่ไปยังญาติมิตรและครอบครัวด้วยเช่นกันค่ะวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะเที่ยวให้สบายใจให้ MC CCTV ดูแลบ้านคุณด้วยกล้องวงจรปิดอินฟราเรดความคมชัดระดับ HD ถ่ายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยไฟอินฟราเรด30ดวงพร้อมดูผ่านมือถือของคุณฟรีตลอดอายุการใช้งานไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวในบ้านของคุณโปรโมชั่นเซ็ตสุดคุ้มกล้อง4ตัวพร้อมเครื่องบันทึกภาพและฮาร์ดดิสก์1 TB ในราคาพร้อมติดตั้งวันนี้เพียง 15,900 บาทรับประกัน
การ4ปีพร้อมบริการหลังการขายเซอร์วิสฟรี2ปีถูกกว่าบ้านหมอเห็นโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเปิดตัวเดือนกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นคุ้มขนาดนี้มหาชัยเคเบิลทีวีเท่านั้นที่ให้คุณได้กล้องวงจรปิด MC CCTV คมชัดประหยัดจริงสอบถามโทร03483769